ครับก็เริ่มค่อยๆทยอยมีมาเล็กๆน้อยๆแล้วครับแต่ก็ยังต้องมีการรักษาระยะห่างอยู่สำหรับคนดูก็เขาก็จะเว้นที่ให้ห่างกันเมตรนึงเมตรครึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่อย่างนี้ก็เหงาๆไปนิดนึงนะก็คนดูก็จะเรียบร้อยขึ้นก็มีระยะห่างมากขึ้นความเฮฮาก็อาจจะลดลงไปหน่อยแล้วดูเรียบร้อยขึ้นฟีลลิ่งคนดูอาจจะใช่เราอาจจะต้องใช้ energy เยอะมากขึ้นในการที่จะให้เขามีฟีลกับเราใช่ก็ต้องพยายามทําปรับความเข้าใจนะเมื่อก่อนมันเคยแบบเวลาเบียดเสียดยัดเยียดเฮกันมันเฮมันสนุกมันฮึ่ม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 ดีนะเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าเว้นระยะห่างแล้วก็พอมันเว้นระยะห่างมันก็เกิดการดูที่เรียบร้อยขึ้นคนเค้าก็จะวีดวาดเฮฮาอะไรได้มากมันก็เหมือนเขินๆน่ะเหมือนอยู่คน2คนแล้วก็โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าสักพักมันก็ค่อยๆปรับตัวไปเองเราเคยคิดมั้ยว่าจะเจอสถานการณ์อย่างงี้ก็แปลกไปอีกเนาะก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวแล้วต้องปรับตัวนานมั้ยครับแบบเตรียมตัวที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างที่หลังจากเนี้ยอ๋อก็ซ้อมดนตรีครับพอเริ่มมีงานเข้ามาเราก็เรียกพรรคพวกกลับมาเริ่มซ้อมดนตรีแต่งานก็ยังถือว่าน้อยก็ยังถือว่าน้อยโอ้น้อยลงเยอะมากครับเมื่อก่อนเราแน่นมากเมื่อก่อนก็เรียกว่าเยอะกว่านี้เยอะครับนี่เรียกว่าหายไปกลับมานี่ก็สัก 10% เดือนใจหายสักกี่งานนี่ก็เดือนนึงก็เดี๋ยวนี้ก็3งานก็ดีใจใจหายมั้ยครับมันเริ่มหายก็แน่นอนแหละครับนะครับมันก็เป็นรายได้ของพวกเราของหายไปก็หายไปเยอะเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนโดนเหมือนกันหมดนะครับก็ไม่ใช่เราคนเดียวเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนก็หัวอกเดียวกันก็คือทุกคนก็รายได้หดหายกันไปเหมือนกันหมดอ่ะครับก็ต้องอดทนทําความเข้าใจประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดครับครับที่ก็มันเป็นคอนเสิร์ตแบบ New Normal แล้วตัวเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเพลงให้มันดูฟังสบายขึ้นแบบไม่มีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงมุมผมเนี่ยเพลงผมมันก็ไม่ได้รุนแรงมากใช่ครับส่วนใหญ่เพลงนูโวเพลงโจก้องอะไรก็จะเป็นเพลงกลางๆอาจจะมีสนุกนิดหน่อยมันไม่ถึงกับพึมพำพึมพำมากก็สคริปต์ก็คล้ายๆเดิมครับอย่างปกติเราก็จะรองานจ้างเงี้ยถ้าสมมติเราตอนนี้วิกฤตเรามองอย่างอื่นไหมฮะว่าแบบจะทำงานรูปแบบก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเราน่าจะออกไปหางานแล้วตอนนี้เรารองานวิ่งมาหาเราไม่ได้ผมก็กำลังใช่จะต้องเปลี่ยนว่าเราใช่ครับอาจจะต้องจัดอะไรที่เป็นแบบโคกับทางร้านหรือโคกับอะไรเงี้ยอาจจะต้องเรียกว่าสร้างงานขึ้นมาเองแล้วตอนนี้ก็อยากเป็นนักร้องเป็นเซลล์เองด้วยยังไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คุยกันอยู่คุยกันอยู่แล้วเราคงทำเองไม่เป็นอาจจะให้ทีมงานคุยกันเขาออกไปดูว่าเออเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อไปโฆษณาเองทำทัวร์กันขึ้นมาเองลองหาสปอนเซอร์ลองอะไรอย่างเงี้ยคือเอาวิ่งเข้าไปหางานบ้างไม่แปลกว่าคือทั้งวงเราต้องดูแลหลายคนหลายชีวิตใช่ครับก็อย่างนูโวนี่กันนักดนตรีก็6แล้วนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทอีกก็6 7คนดูแลกันยังไงคะพี่ก้องอย่างเงี้ยสมมุติอย่างพี่ก้องเองมีงานแต่ศิลปินคนอื่นอะไรเงี้ยคือต้องดูแลกันยังไงก็ไม่มีเหมือนกันหมดอ่ะครับก็แต่สําหรับสตาร์ทก็อย่างช่วงโควิดหนักๆผมก็ดูแลสตาร์ทโดยการที่บอกให้เค้าทํากับข้าวเอาไปแจกคนที่ช่วงนึงที่ทุกคนก็แยกกันหมดสตาร์ทก็พอทําอาหารได้ทําเลยผมก็เหมาเข้าไป200กล่อง500กล่องก็ไปแจกที่นู่นที่นี่ที่นั่นเพื่อให้สตาฟเราก็มีรายได้บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องของแฟนคลับล่ะครับการถ่ายรูปการจับมือมันก็เค้าก็เจ้าหน้าที่หรือคนที่อยู่ที่งานเค้าก็บอกว่าให้มีเว้นระยะนะอย่าเพิ่งมีการจับมืออย่าเพิ่งถึงตัวอย่าเพิ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยๆถ่ายกันระยะห่างๆตอนนี้สถานการณ์ที่คลายแล้วโรงงานกลับมาดีขึ้นก็กลับมาสักก็อย่างที่บอกครับ 10% 15% ไม่ได้ใช่มั้ยคะพี่ก้องส่วนใหญ่ในกรุงเทพครับก็เป็นงานเล็กๆงานอีเวนต์เล็กๆยังไม่ใหญ่มากครับพี่ก้องเห็นเรื่องนึงเปลี่ยนใจมาเล่น IG เป็นช่วงโควิดนี่คือยังไงฮะกลับมาเล่นโซเชียลก็น้องน้องยุกันเออพี่น่าจะมี IG บ้างแล้วแหละเออทําตัวให้ทันสมัยหน่อยดีละเองอะไรอย่างงี้เลยครับก็ช่วยๆกันทํากับน้องแอดมินนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เอาโซเชียลเลยนะพี่ก้องคือไม่ได้ใช่ครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ติดมั้ยคะตอนนี้ไม่ถึงกับติดแต่ว่าก็มีรูปอะไรเราอยากจะลงรูปนู้นรูปนี้ก็ถ่ายแล้วก็เอารูปนี้ลงเลยแต่ก็ตกใจทีแรกบอกว่าอุ๊ยเป็น IG ปลอมเปล่าของจริงของจริงเข้าถึงโซเชียลมากขึ้นมั้ยครับตอนนี้ณตอนนี้
ก็ไม่ถึงกับเข้าครับก็นั่นแหละก็ลงรูปอันไหนอยากจะลงรูปสวยๆเป็นยังไงบ้างพอเปิดมุมมองใหม่ครับก็สนุกดีนะมีรูปอะไรสวยๆมันก็เอาไปลงดีกว่าให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับตามยุคตามสมัยใช่ก็เล่นๆไปเพลินๆแต่ยังไม่ได้ follow ใครเลยมี follow ใครมั้ยครับยังเลยครับยังเลยอันนี้คือความตั้งใจเราหรอก็จริงๆเค้าแต่ว่าถ้าเกิดเรา follow ใครหรือไปคุยกับใคร1คนเราก็ต้องคุยกับคนที่2ที่3ที่4แล้วก็คราวนี้ก็จะไปเรื่อยๆเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่เริ่มก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรแฟนๆเข้ามาทักทายเยอะมั้ยครับมีแฟนก็แฮปปี้นะครับก็ได้เห็นกิจกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องพยายามลงแล้วเนี่ยเขาก็บอกเพื่อนนักร้องใช่ใช่ก็เวลาไปเจอพวกเพื่อนๆนักร้องด้วยกันก็ขอถ่ายรูปคู่ครับงงไหมอยู่กล้องหันรูปกันงงแล้วผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเมื่อก่อนเขาทำนี้กับเราเราไปไหนเขาก็ขอถ่ายรูปคู่เขาก็อ๋อเพื่อการนี้นี่เองตอนเราเล่นคู่เราก็รู้ละใช่ใช่ก็เป็นฝ่ายชวนคนอื่นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวว่าตอนนี้ถ้ามีอะไรก็อัปเดตพี่ก้องจาก IG ได้ได้ได้ครับ Facebook ก็มีนี่สมัยใหม่แล้วนะสมัยใหม่ขายได้ครับมีอะไรมั้ยครับนิวก้องมีก็มี IG นะครับมี Facebook ใช้ชื่อ Real สหรัฐครับFacebook ก็ก้องสหรัฐแฟนเพจจ้ะโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ